นิชาเคลียร์แล้วเหตุโพสต์จอดำจนเจอโยงเรืออโโตต่องโตโน่ตตงโมหลังเป็นประเด็นดราม่าเหตุจากกรณีที่นางเอกสาวอย่างนิชานัทนิชาโพสข้อความลงต่อรีร่ี IG พื้นดำ พร้อมคำว่า respect ซึ่งแปลได้ว่าเคารพหรือให้เกียรติซึ่งโพสต์ในวันที่หนุ่มคนสนิทอย่างโตโน่พาคินไปร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของแตงโมนิดาอดีตคนรักจนกลายเป็นถูกโยงและเรื่องโดนคอมเมนต์แง่ลบจากทางด้านชาวเน็ตซึ่งล่าสุดนิชาออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ยอมรับคิดน้อยไป เพราะม่รู้จะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนคนตีความไปต่างๆนานาขนาดนั้นตนแค่ต้องการสื่อความหมายตรงตามตัวไม่ได้มีใครมาว่ามาทำร้ายจิตใจหรือต้องการบอกให้ใครเคารพใครหรือให้เกียรติความรู้สึกตน เพียงแค่ลงเตือนตัวเองว่าให้เคารพกับทุกๆเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนจะขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวและขอโทษแฟนๆรวมถึงคนใกล้ชิดที่พากันเป็นห่วงซึ่งตนไม่มีความรู้สึกแย่หรือดราม่าอะไรแต่พอมองอีกมุมก็เข้าใจได้ว่าทำไมาใครๆถึงคิดหรือตีความไปในแง่นั้นก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงซึ่งด้านหนุ่มโตโนโอเองก็ไม่ได้เข้ามาถามไทย หรือคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วความสัมพันธ์ยังปกติยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กำลังใจกันและกันมากกว่านั่นเองละค่ะ